ไอซินเจ๋อหลัวหยงหลินพระมารดาร่วมกับองค์ชาย14หยงลู่องค์ชาย15หยงเหยียนและองค์ชาย16พระโอรสในจักรพรรดิเฉียนหลงกับจักรพรรดินีเซี่ยวอี้ฉุนสตรีชาวฮั่นจากสกุลเว่ยเจียสังกัดกองธงเหลืองธิดาของเว่ยชิงไทองครักษ์กรมวังระดับขุนนางขั้น5กำเนิดในปียงเจิ้งที่5ตรงกับคริสต์ศักราชที่1727พระนางแซ่เว่ยเคยเป็นนางกำนันรับใช้พระนางเซี่ยวเซียนฉุนฮองฮาวจากสกุลฟู่ฉาทรงเป็นสตรีที่ฉลาดเรียบร้อยจึงเป็นที่รักและโปรดปรานของจักรพรรดิเฉียนหลงในปีเฉียนหลงที่10ตรงกับคริสต์ศักราชที่1745ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสนมชั้นกุ้ยเหรินในเดือน11ปีเดียวกันได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาหลิงผินในปีเฉียนหลงที่14เดือน4ตรงกับคริสต์ศักราชที่1749ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีหลิงเฟยในปีเฉียนหลงที่24เดือน2ตรงกับคริสต์ศักราชที่1759จักรพรรดิเฉียนหลงแต่งตั้งให้เป็นพระมเหสีหลิงกุ้ยเฟยในปีเฉียนหลงที่30เดือน6พระมเหสีหลิงกุ้ยเฟยได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครมเหสีหลิงหวงกุ้ยเฟยองค์ชาย17หยงหลินประสูติในปีเฉียนหลงที่31ตรงกับคริสต์ศักราชที่1766เป็นพระโอรสองค์ที่17ในปีเฉียนหลงที่40เดือน1ตรงกับคริสต์ศักราชที่1775พระอัครมเหสีหลิงหวงกุ้ยเฟยสิ้นพระชนขณะพระชนสา48ปีจักรพรรดิเฉียนหลงถวายพระนามเป็นหลิงอี้หวงกุ้ยเฟยในปีเฉียนหลงที่54ตรงกับคริสต์ศักราชที่1789องค์ชาย17ยงหลินได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นตัวหลัวเป้ยเลอร์ท่านชายโดยพระบัญชาเชื้อพระวงศ์ชั้นที่5แห่งราชวงศ์ชิงในปีเฉียนหลงที่60ตรงกับคริสต์ศักราชที่1795จักรพรรดิเฉียนหลงประกาศสละราชสมบัติให้องค์ชาย15หยงเหยียนขึ้นครองราชต่อเป็นจักรพรรดิใช้ชื่อราชศกประจำพระองค์ว่าเจียชิงโดยมีองค์ชาย17หยงหลินช่วยเหลือบริหารราชการแผ่นดินจักรพรรดิเฉียนหลงสถาปนาย้อนหลังให้พระอัครมเหสีหลิงหวงกุ้ยเฟยเป็นฮองฮาวในปีเจียชิงที่4เดือน1ตรงกับคริสต์ศักราชที่1799จักรพรรดิเฉียนหลงเสด็จสวรรคตหลังจักรพรรดิเฉียนหลงเสด็จสวรรคตขณะกำลังจัดพิธีพระศพจักรพรรดิเจียชิงได้ร่วมมือกับองค์ชาย17หยงหลินกำจัดเหอเซินขุนนางคนสนิทในจักรพรรดิเฉียนหลงด้วยข้อหาทุจริตเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองเหอเซินถูกยึดทรัพย์สินทั้งหมดจักรพรรดิเจียชิงยกบ้านของเหอเซินให้อยู่ในความดูแลขององค์ชาย17หยงหลินในปีเดียวกันนั้นเององค์ชาย17หยงหลินก็ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวหลัวชิงจุนหวังเจ้าชายโดยพระบัญชาเชื้อพระวงศ์ชั้นที่3แห่งราชวงศ์ชิงโดยคำว่าชิงมาจากชื่อปีราชศกของจักรพรรดิเจียชิงแสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อองค์ชาย17พระอนุชาในปีเจียชิงที่25ตรงกับคริสต์ศักราชที่1820องค์ชาย17หยงหลินได้รับแต่งตั้งเป็นชิงซีชินหวังในปีเดียวกับที่ได้รับแต่งตั้งองค์ชาย17หยงหลินก็สิ้นพระชนขณะพระชนสา53ปี